กิจกรรมสร้างสุขให้กับสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเลยทีเดียวสำหรับเวทีกลางลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลามีเหล่าบรรดาคุณย่าคุณยายที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแต่งกายชุดไทยและชุดพื้นเมืองร่วมประกวดธิดาชรารักซึ่งงานนี้ผู้เข้าประกวดทั้ง13คนจะต้องเดินอวดโฉมให้กรรมการชมอย่างใกล้ชิดบนเวที1รอบด้วยลีลาแบบย่องเบาพร้อมโบกมือบ๊ายบายและจุ๊บส่งให้กับผู้ชมด้านล่างเวทีจนผู้ชมต่างพากันหัวเราะชอบใจไปทั่วบริเวณงานจากนั้นแนะนำตัวต่อหน้าคณะกรรมการและแสดงความสามารถพิเศษเพื่อให้คณะกรรมการลงคะแนนเลือกผู้เข้ารอบ4คนสุดท้ายงานนี้เหล่าบรรดาผู้เข้าประกวดต่างไม่มีใครยอมแพ้ทั้งแนะนำตัวอย่างฉะฉานเดินโปรยเสน่ห์อย่างช้าๆพร้อมส่งยิ้มให้คณะกรรมการอย่างมั่นใจแถมบางคนยังงัดไม้เด็ดแสดงความสามารถที่เตรียมมาประชันกันอย่างสุดพลังไม่ว่าจะเป็นการเต้นประกอบเพลงบัสโลฟพาเพลินรำประกอบเพลงช้าๆเพื่อสุขภาพการร้องเพลงสดฟ้อนรำและรำไทยเป็นต้นจนเรียกเสียงกรี๊ดดังลั่นจากบรรดากองเชียร์ลูกๆหลานๆและพี่เลี้ยงอย่างสนุกสนานโดยการประกวดดังกล่าวจัดขึ้นโดยหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอเบตงซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองเบตงและงานกึ่งกาชาดอำเภอเบตงประจำปีนี้ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวดที่อายุน้อยที่สุดมีอายุ60ปีขณะที่ผู้เข้าประกวดที่อายุมากที่สุดมีอายุ71ปีมาถึงคิวสำคัญคือการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ4คนสุดท้ายบรรดากองเชียร์ลูกๆหลานๆและพี่เลี้ยงต่างตื่นเต้นกับวินาทีที่จะประกาศผลโดยรางวัลขวัญใจที่ดาชรารักได้แก่นางกุมารีเทพเกื้ออายุ62ปีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกม.7ส่งเข้าประกวดได้รับสายสะพายเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่นางอารีแซ่หลีอายุ62ปีศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนวิลล่าส่งเข้าประกวดได้รับสายสะพายเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่นางจุฑาทิพย์เรือนคำอายุ65ปีศูนย์สุขภาพชุมชนศาลาประชาคมส่งเข้าประกวดได้รับสายสะพายเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาทและรางวัลชนะเลิศตกเป็นของนางกลิ่นศรีสร้างคอมอายุ64ปีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทานน้ำทิพย์ส่งเข้าประกวดได้รับสายสะพายเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 4,000 บาทโดยมีนายเอกยังอภัยณสงขลานายอำเภอเบตงนางมุกดายังอภัยณสงขลานายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตงและนายวงวิทย์อัครวโรไทยสาธารณสุขอำเภอเบตงร่วมมอบของรางวัลนายวงวิทย์อัครวโรไทยสาธารณสุขอำเภอเบตงกล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์หน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขอำเภอเบตงจึงได้เปิดรับสมัครสตรีสูงอายุเข้าร่วมประกวดธิดาชรารักษ์โดยมีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอเบตงหรือประกอบอาชีพในพื้นที่อำเภอเบตงต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปมีสุขภาพแข็งแรงและมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสและที่สำคัญเพื่อให้สตรีที่เข้าประกวดรู้สึกว่าตัวเองยังคงมีไฟอยู่เสมอและสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้หญิงคือการมีความสุขกับการใช้ชีวิตและรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้หยุดลงเมื่อถึงวัยใดวัยหนึ่งซึ่งสาธารณสุขอำเภอเบตงพร้อมส่งเสริมให้เกิดสังคมที่อยู่ร่วมกับความแตกต่างในช่วงวัยได้อย่างมีความสุขเสียหน้าเราไม่ยอม20,000ได้รางวัลไป2